วินเมทวินปลื้มนะครับไส้กรอกกินนมฮอกไกโดติดเทรนด์ทวิตเตอร์โลกวินเมทวินโอภาสเยี่ยมขจรนะฮะนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังเข้าพบนายประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหารและนางสาวอนัทขวีชูรัตน์นะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านการตลาดกลางบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนนะครับหรือ CPF ในฐานะพรีเซนเตอร์ไส้กรอก CP กลิ่นนมฮอกไกโดนะฮะซึ่งมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวในรูปแบบ Global Live พร้อมทั้งสร้างปรากฏการณ์ติดเทรนด์ทวิตอันดับ2ของโลกขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ติดอันดับ1ทั้ง8ประเทศก่อนหน้านี้นะครับ CPF เปิดตัวผลิตภัณฑ์ไส้กรอก CP กลิ่นนมฮอกไกโดในรูปแบบ Global Life อินกับวินฟินกับ CP ฮอกไกโดสร้างปรากฏการณ์สำคัญและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่สินค้าไทยเป็นครั้งแรกนะครับจากยอด Twitter 1ล้านทวีตภายใน2ชั่วโมงเท่านั้นติดเทรนด์ Twitter อันดับ2ของโลกและเป็นครั้งแรกของไส้กรอก CP นะครับที่ขึ้นเทรนด์ Twitter ติดอันดับ1ทั้ง8ประเทศนะฮะได้แก่ฟิลิปปินส์เมียนมาเวียดนามอินโดนีเซียเม็กซิโกไต้หวันสิงคโปร์และประเทศไทยโดยกิจกรรมครั้งนี้นะครับลูกค้าและแฟนคลับกระตุ่ยวินนะฮะร่วมประมูลของที่ระลึกรวมทั้งสิ้นกว่า 200,000 บาทซึ่งรายได้ดังกล่าวนะครับเปลี่ยนเป็นไส้กรอก CP กลิ่นนมฮอกไกโดมอบให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้นนะฮะสถานสงเคราะห์เด็กหญิงราชวิถีนะครับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดบ้านราชวดีหญิงและบ้านเฟื่องฟ้าจังหวัดนนทบุรีนะครับโดยทาง CPF นะครับได้ร่วมสมทบการบริจาคด้วยผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพนะครับอาทิเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่สดและไส้กรอก CP รสชาติต่างๆเพื่อเพิ่มความสุขและความอิ่มอร่อยให้กับน้องๆผู้ด้อยโอกาสอีกด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวหุ้น .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ